พระคาถามหาจักรพรรดิก่อให้เกิดพุทธนิมิตครอบสถิตผู้ทรงคาถาหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยพระคาถามหาจักรพรรดิที่หลวงปู่ดู่พรหมปัญโยแต่งขึ้นมานั้นนอกจากท่านจะได้ทำการอธิษฐานบารมีให้ผู้สวดได้รับพลังจากพระรัตนตรัยอย่างมหาศาลแล้วยังก่อให้เกิดพุทธนิมิตเป็นวิมานแก้วพระพุทธเจ้ามาครอบสถิตผู้สวดด้วยโดยมีลักษณะเป็นมนดบแก้วจตุรมุขปรากฏฉับพรรณรังสี6ประการสว่างสวยพร้อมด้วยโพธิสัตราวุธทั้ง4ประการประจำอยู่ทั้ง4ทิศได้แก่พระมหามงกุฎตรีศูนย์จักรแก้วและพระขันเพชรทั้งหมดล้วนเป็นของคู่บารมีของพระศรีอานโพธิสัตว์โดยมีพระมหามงกุฎเป็นศิราภรณ์ที่เปี่ยมไปด้วยบุญฤทธิ์หลวงปู่บุตรดาถาวโรพระอรหันต์ระดับจตุปฏิสัมภิทาญาณได้เคยนำมาถวายหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยเป็นพุทธบูชาอีกองค์หนึ่งด้วยส่วนอาวุธที่เหลือทั้ง3ล้วนเป็นเทพสาตราวุธชั้นสูงมีไว้เพื่อประดับบารมีแห่งพระโพธิสัตว์และเปี่ยมไปด้วยอิทธิฤทธิ์อย่างยิ่งหากสวดเป็นประจำสามารถอธิษฐานให้เกิดเป็นองค์พระพุทธนิมิตปางมหาจักรพรรดิได้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยอิทธิฤทธิ์และบุญฤทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากประดับด้วยเครื่องทรงแห่งพระมหาจักรพรรดิอย่างวิจิตรอลังการเปล่งรัศมีหลากสีด้วยแสงแห่งรัตนอัญมณีเรียกว่าพระมหาวิสิตตาภรณ์มาครอบสถิตผู้ภาวนาบารมีของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยที่ท่านน้อมนำอธิษฐานจิตจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเพราะท่านใช้บารมีทั้งหมดของท่านอัญเชิญกระแสบารมีแห่งพระรัตนตรัยและตั้งองค์พระพุทธนิมิตปางมหาจักรพรรดิบรรจุลงในวัตถุมงคลที่บารมีท่านมาประจุอีกด้วยคำแปลนะโมพุทธายะข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาต่อพระพุทธเจ้า5พระองค์คือนะพระกกุสันทะโมพระโกนาคมพุทธพระกัสสปะทาพระสมณโคดมยะพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธไตรรัตนญาณพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระญาณแก้วทั้ง3อันหมายถึงปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปาตญาณอาสวะคยญาณมณีนพรัตน์มีสมบัติคือแก้ว9ประการมีเพชรทับทิมเป็นต้นซึ่งหมายถึงพระนวะโลกุตระธรรมศีสะหัตสะสุทันมามีมือถึงพันมือหมายถึงการที่พระพุทธองค์ทรงแจกแจงหลักธรรมคือพระไตรปิฎกถึง 84,000 พระธรรมขันธ์พุทโธทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมโมพระธรรมของพระพุทธเจ้าสังโฆพระสาวกผู้ปฏิบัติตามยะธาพุทโมนะขอพระพุทธเจ้าปางมหาจักรพรรดิซึ่งมีชัยแก่พญาชมพูผู้มีฤทธิ์มากพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงบังเกิดขึ้นณบัดนี้ด้วยเทอญพุทธบูชาข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าธรรมบูชาข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมสังฆบูชาข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์อักขีทานังวรังคันธังด้วยสิ่งเหล่านี้ได้แก่ธูปเทียนไฟหรือแสงสว่างและของหอมทั้งมวลมีดอกไม้และน้ำอบเป็นต้นศรีวลีจะมหาเถรังขอนมัสการพระศรีวลีเถระเจ้าผู้เป็นเลิศทางลาภสักการะอาหังวันธามิทุระโตขอนมัสการสถานศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปมีสังเวชนียสถานเป็นต้นอาหังวันธามิทาตุโยขอนมัสการพระบรมสารีริกธาตุอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิและพระธาตุทั้งหลาย
ทั่วทั้งแสนโกฏจักรวาลอหังวันทามิการเจริญสมาธิด้วยการกำหนดรู้และละอารมณ์มีเรื่องเล่าสมัยที่หลวงปู่เดินทางกลับจากอุบลมาสุรินทร์เพื่อโปรดญาติโยมในครั้งแรกท่านมาในรูปแบบของพระธุดงค์กรรมฐานและพำนักโปรดญาติโยมอยู่ที่สำนักป่าบ้านหนองเสม็ดตำบลเฉียงอำเภอเมืองสุรินทร์ในช่วงนั้นได้มีชายนักเลงอันธพาลผู้หนึ่งมีความโหดร้ายระดับเสือเป็นที่กลัวเกรงแก่ประชาชนในละแวกนั้นกลุ่มของชายผู้นี้ท่องเที่ยวหากินแถบชายแดนไทยและกัมพูชาเมื่อได้ยินข่าวเรื่องลือเกี่ยวกับพระธุดงค์มาพำนักที่บ้านเสม็ดเขามั่นใจว่าพระจะต้องเป็นผู้มีวิชาด้านคาถาอาคมอันล้ำเลิศอย่างแน่นอนจึงมีความประสงค์จะได้วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังประเภทอยู่ยงคงกระพันยิงไม่ออกฝันไม่เข้าดังนั้นจึงพาลูกสมุนตัวกลั่น4คนมีอาวุธครบครันแอบเข้าไปหาหลวงปู่อย่างเงียบขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ2ทุ่มแถวหมู่บ้านป่าถือว่าดึกพอสมควรแล้วชาวบ้านที่มาฟังธรรมและมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาพากันกลับหมดแล้วกลุ่มนักเลงแสดงตนให้ประจักษ์กล่าวอ้อนวอนหลวงปู่ว่าพวกตนรักการดำเนินชีวิตท่ามกลางคมหอบคมดาบและได้ก่อศัตรูไม่น้อยที่มาครั้งนี้ก็เพราะมีความเลื่อมใสศรัทธามีเจตนาจะมาขอวิชาคาถาอาคมไว้ป้องกันตัวให้พ้นจากอันตรายขอพระคุณท่านได้โปรดมีจิตเมตตาเห็นแก่ความลำบากยากเข็นของพวกกระผมที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคหลบศัตรูมั่งร้ายหมายขวัญได้โปรดถ่ายทอดวิชาอาคมให้พวกกระผมเถิดหลวงปู่กล่าวกับชายกลุ่มนั้นว่าข้อนี้ไม่ยากแต่ว่าผู้ที่จะรับวิชาคาถาอาคมของเราได้นั้นจะต้องมีการปรับพื้นฐานจิตใจให้แข็งแกร่งซะก่อนมิฉะนั้นจะรองรับอาถรรพ์ไว้ไม่อยู่วิชาก็จะย้อนเข้าตัวเกิดวิบัติภัยร้ายแรงได้ว่าดังนั้นแล้วหลวงปู่ก็แสดงพื้นฐานของวิชาอาคมของท่านว่าคาถาทุกคาถาหรือวิชาอาคมที่ประสงค์จะเรียนนั้นจะต้องอาศัยพื้นฐานคือพลังจิตจิตจะมีพลังได้ก็ต้องมีสมาธิสมาธินั้นจะเกิดขึ้นได้ก็แต่จากการนั่งภาวนาทำใจให้สงบวิชาที่จะร่ำเรียนไปจึงจะบังเกิดผลศักดิ์สิทธิ์ไม่มีภัยพิบัติตามมาฝ่ายนักเลงเหล่านั้นเมื่อเห็นอากัปกิริยาอันสงบเย็นมั่นคงมิได้รู้สึกสะทกสะท้านต่อพวกเขาประกอบกับปฏิปทาอันงดงามของท่านก็เกิดความเย็นกายเย็นใจเลื่อมใสนับถืออีกอย่างก็มีความอยากได้วิชาอาคมดังกล่าวจึงยินดีปฏิบัติตามหลวงปู่ได้แนะนำให้นั่งสมาธิภาวนาแล้วบริกรรมภาวนาในใจว่าพุทโธพุทโธชั่วเวลาประมาณ 10-20 นาทีเท่านั้นจอมนักเลงก็รู้สึกสงบเย็นยังปิติให้บังเกิดซาบซ่านขึ้นอย่างแรงเป็นปิติชนิดโลดโผนเกิดอาการสะดุ้งสุดตัวขนลุกขนชันและร้องไห้เห็นปรากฏชัดในสิ่งที่ตนเคยกระทำมาเห็นวัวควายกำลังถูกฆ่าเห็นคนที่มีอาการทุรนทุรายเนื่องจากถูกทำร้ายเห็นความชั่วช้าเลวทรามต่างๆนานาของตนทำให้รู้สึกสังเวชสลดใจอย่างยิ่งหลวงปู่ก็ปลอบโยนให้การแนะนำว่าให้ตั้งสมาธิภาวนาต่อไปทำต่อไปในไม่ช้าก็จะพ้นจากภาวะนั้นอย่างแน่นอนนักเลงเหล่านั้นพากันนั่งสมาธิภาวนาอยู่กับหลวงปู่ไปจนตลอดคืนครั้นรุ่งเช้าอนุภาพแห่งศีลและสมาธิที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาตลอดทั้งคืนก็ยังปัญญาให้เกิดแก่นักเลงเหล่านั้นจิตใจของพวกเขารู้สึกอิ่มเอิบด้วยธรรมเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาบังเกิดความเลื่อมใสจึงเปลี่ยนใจจากการอยากได้วิชาอาคมขลังตลอดจนกลับใจเลิกพฤติกรรมอันทำความเดือดร้อนทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นจนหมดสิ้นปฏิญาณตนเป็นคำตายกับหลวงปู่ว่าจะไม่ทำกรรมชั่วทุจริตอีกแล้วเมื่อพิจารณาเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเห็นว่าในขณะที่พวกเขาทั้ง5อยู่ต่อหน้าหลวงปู่พวกเขาไม่ได้กระทำกรรมชั่วอันใดลงไปส่วนกรรมชั่วที่เขาเคยกระทำมาแล้วก็หยุดไว้ชั่วขณะแฝงซ่อนเร้นหลบอยู่ในขันธสันดานของเขาในตอนนั้นพวกเขาก็มีเพียงความรู้สึกโลภด้วยการอยากได้คาถาอาคมจากหลวงปู่
แต่ความโลภช่วงนั้นได้สร้างความศรัทธาให้เกิดทำให้ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนในขณะจิตที่ตั้งใจความชั่วทั้งหลายก็หยุดพักไว้ศีลก็มีความสมบูรณ์พอที่จะเป็นบาดฐานของสมาธิภาวนาได้เมื่อรักษาได้อย่างนั้นไม่ขาดสายจิตย่อมตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเรียกว่ามีสมาธิจิตที่ไม่กำเริบแปรปรวนเรียกว่าจิตมีศีลและอาการตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเรียกว่ามีสมาธิย่อมมีความคล่องแคล่วแก่การงานควรแก่การพิจารณาปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีเรียกว่าสติปัญญาความรู้สึกและอารมณ์ดังกล่าวตรงตามคำสอนของพระอาจารย์ใหญ่ม่านภูริทัตโตที่ว่าศีลอันใดสมาธิอันนั้นสมาธิใดปัญญาอันนั้น